อดีตศัลยแพทย์เคลื่อนไหวล่าสุดบนเพจ Facebook ของพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้โพสต์ล่าสุดถึงคดีแตงโมโดยบอกว่าบาดแผลเพิ่มมาได้อย่างไรผบ.สถาบันนิติเวชแถลงว่าตรวจบาดแผลครั้งแรก26กุมภาพันธ์พบว่ามีแผลทั้งหมด26แผลและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้อีกเลยเรื่อง11บาดแผลนั้นตนไม่ทราบจริงๆว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งใดนิติเวชแถลงผลการชันสูตรครั้งแรก14มีนาคมให้ข่าวสื่อมวลชนว่าแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาระบุได้แค่ว่าเกิดจากของมีคมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่หลังจากนั้นสื่อมวลชนเกือบทุกสำนักลงข่าวทำนองเดียวกันว่ามี11แผลแผลใหญ่เกิดจากวัตถุกึ่งมีคม4มีนาคมทีมแพทย์นิติเวชแพทย์1ผู้ช่วยแพทย์1ช่างภาพ2ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบใบพัดเรือวัตถุพยานกับบาดแผลขวา5ซ้าย8 22มีนาคมชันสูตรครั้งที่2ซึ่งเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าคือวันที่มีการประชุมผมก็ได้ยินคุณหมอที่อยู่ในห้องอีกเป็น10 ชีวิตผมว่าในห้องนั้นเกือบ20คนก็ได้ยินชัดว่าบาดแผลในเวลานั้นมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ11แผลหรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง20แผลแน่ๆแต่ว่าไม่ได้เห็นในรายงานนะเพราะว่าท่านหรือหมอนิติเวชพูดในที่ประชุมหลังจากนั้นก็ได้ไปเข้าห้องผ่าพิสูจน์ในตอนบ่ายซึ่งผลการชันสูตรครั้งที่2มี22แผลก็ได้ทำการรายงานผลชันสูตรอันหนึ่งสายลับโรมานอฟแอบสืบมาว่าไม่ได้แจ้งให้กรรมการชันสูตรครั้งที่2ทราบเรื่องได้มีการทดสอบใบพัดเรือกับศพหรือบาดแผลใหญ่ต้นขาขวาเข้าได้กับใบพัดเรือแต่ประการใดไม่ได้บอกให้กรรมการทราบว่ามีทั้งหมด26แผลพูดให้ฟังแค่11แผลพอตอนบ่ายกรรมการได้ไปชันสูตรนับดูได้22แผลที่จริงยังมีก้างปลาเล็กๆอีกที่ต้นขาด้านขวาด้านนอกแต่หมอขอให้ไม่ต้องนับหลังจากการชันสูตรครั้งที่2ก็ไม่ได้มีการชันสูตรอีกแล้วยึดตัวเลข26แผลไม่ได้ปรับแก้ตามรายงานกรรมการมีการส่งข้อมูลไปให้ตำรวจพักหนึ่งว่ามี26แผลแผลใหญ่เย็บแล้วเป็นรูปตัว S เข้ากันได้กับใบพัดเรือคล้ายกับแผลชาวต่างประเทศเล่ามาถึงตอนนี้คงรู้แล้วว่าทำไมแผลจาก11กลายเป็น22และ26ทางที่แผลไม่ได้งอกเพิ่มปลอข้อมูลที่ได้รับไม่ผิดเพี้ยนหรอกครับดูคลิปและรูปวันละหลายรอบจนเกือบทุกแผลเข้าไปอยู่ในสมองแต่ไม่มีฝันร้ายเลยผมทราบดีว่ารูปวาดนั้นเป็นขาซ้ายด้านมีเดียลเพราะผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดแผลเย็บอยู่ตรงพับไพรโทซึ่งขาข้างขวาไม่มีแผลเย็บแต่จงใจเขียนเป็นขาขวาให้มันผิดโรงน้ำจืดที่มิดเวย์พังซึ่งความจริงไม่ได้เสียเป็นข่าวลวงหวังว่าผู้ช่วยทดสอบกับศพหรือคุณหมอผู้หญิงจะติดต่อมาแต่สิ่งที่ได้รับเกินคาดมาก AF มหึมาจริงๆถ้ารู้ก่อนว่าใหญ่ขนาดนี้ถอดใจไม่กล้าเข้ามายุ่งแต่ตอนนี้ขี่หลังเสือแล้วยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อจะทิ้งเพื่อนร่วมทางได้ไงขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ